อนนี้เราก็มาลงอีเวนต์ Single Day High Roller นะครับวันนี้ก็ชิลๆครับถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังนะครับแต่จริงๆเราต้องโฟกัสพรุ่งนี้มากกว่าเพราะพรุ่งนี้เราเป็นรายการสำคัญมากๆจะได้สิงโตตัวนี้ลูกหัวก่อนอยากได้อยากได้อยากได้เดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมนะครับว่าผมจะได้เงิน10กว่าล้านพร้อมสิงโตทองด้วยหรือเปล่าไปเราก็เจอพี่คนไทย1คนในโต๊ะนะครับ2คนดูครับดูครับ2คนครับตอนนี้เรานั่งอยู่กับพี่เล็กใน Single Day High Roller แฮนด์นี้ก็น่าสนใจอีกแฮนด์นึงนะครับผมถือ A2 ซูสอยู่ที่ตำแหน่ง UTG+1 ต้องบอกว่าตำแหน่งเนี้ยอาจจะเปิดแบบ A3 ขึ้นไป A2 เปิดบางครั้งหรือจะไม่เปิด A2 เลยก็ไม่ผิดนะครับโอเคแล้วก็จริงๆผมเห็นโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่ทุกคนชอบพอกันผมก็เลยหวังเขาจะไปติดฝัดแล้วก็กินทั้งสแต็กนะครับแล้วถ้าเราติดฝัดเราเป็นนัดฝัดเนี่ยตรงนี้ก็โอเคครับถือว่าไม่ได้แย่นะครับพรีเวย์เข้ามาฟลอปเปิดมาเป็น3-40เรามีกัตช็อตแบ็กดอร์ฟลัชก็เช็คครับจนถึงพี่คนนี้เขายัดมาที่ฮาร์ฟพอตตรงนี้คือจริงๆผมไม่อยากจะขอเล่นนะครับเพราะเอาผมเหลือแค่แบบ1โอเวอร์กับ5แล้วก็หัวใจที่เทิร์นจะเล่นต่อได้ก็คือเยอะพอสมควรนะครับแต่ผมเลือกเลสไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติแบบนั่นเขาออลอินยัดนะครับแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับ equity ไม่มากพอก็ต้องหมอบแฮนด์นี้ไปอย่างน่าเสียดายจริงๆครับและหลังจากนั้นมาก็ยังไม่ค่อยมีไพ่อะไรเล่นนะครับจนผมช็อตมากๆแล้วอาจจะดูจากชิปที่ผมถือนะครับก็จะมีแบบสีเขียวก็คือ25,000แล้วก็มีชิป 5,000 อีกพอสมควรนะครับแต่ปลาย 5,000 แล้วคือต้องบอกว่าตอนนี้คือผมช็อตมากๆนะครับโอเคโดน small buy กดมา1ตั้งนะครับงงเหมือนกันเพราะว่า early เปิดด้วย small buy กดมาท่านั้นแต่ผมทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่า A10 มันก็รอไม่ได้แล้วถ้ารอไปก็คือแบบปลายช็อตมากๆแล้วก็ไปดูนะครับ small buyเปิดมาคิง4ซูเต็ดโอเคครับตอนนี้เหลือเหมือนเรานำอยู่ตอนนี้ก็นำอยู่นะครับจนเทิร์นโดนแซงด้วย4ครับวิเวอร์5ก็แฮนด์นี้ตกไปแบบเจ็บปวดรวดร้าวเจอคิง4เราก็มาเมนิเวนต์เดย์ทรีนะครับตอนนี้เรามีอยู่100บิ๊กบายและที่สำคัญครับตัวนี้มีคนไทยอยู่กับเราด้วยครับตอนนี้เราก็ถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรนะเรามี100บิ๊กบายเอเวอเรจอยู่ที่280,000เรา279มัน280,000เหลืออีก133คนนะครับจาก930คนทุกคนอินเดอะมันนี่เรียบร้อยแล้วไปดูกัน
ภาพมาที่รายการเมนิเวนต์ครับผมอยู่ที่ตำแหน่งคัตออฟถือคู่5อยู่ฝั่งโน้นครับอยู่ฝั่งโน้นก็คู่5อยู่ในคัตออฟไม่มีคนเปิดถือว่าใหญ่แล้วครับตอนนี้ดูชิปนะครับคือสีเขียวอ่ะมีชิป 25,000 สีฟ้าเนี่ย 5,000 ผมก็เลสใส่เลยครับ 14,000 ก็คือ 2.2 นะครับราคาปกติต้องบอกว่าตอนนี้เราก็มีค่อนข้างดีฟนะครับถ้าเทียบจากบิ๊กบายเรามีดีพอสมควรนี่เจอ small buy pre-bet ใส่ผมนะครับคือดีนตรงนี้ผม all in ยัดเลยก็ได้นะ all in ยัดใส่เขาเลยก็ได้เช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วมีแบบ30กว่าบิ๊กคือเขามีประมาณ30 20กว่าบิ๊กก็ all in ยัดได้เช่นกันนะครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้เราเล่นฟลอปดีกว่าก็เลยเข้าไปเล่นฟลอปครับ982นะครับ Rainbowคือเขาจะพรีเบทด้วยอะไรบ้างตรงนี้เรามานั่งคิดกันมีคู่8คู่9ที่เขาติดเซตพวกท็อปเซตนะครับแล้วก็มีแบบ10แจ็คซูทมีทุกโอเวอร์แพร์ที่เขามีนะครับแล้วก็แบบทุกฝรั่งที่แบบควีนแจ็คคิงควีนอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้องคอไปทีนึงนะครับเบิร์น9ครับตรงนี้คือคู่9เขาน้อยลงแล้วตอนนี้ถ้าเขามีเป็นฟูลเฮาส์เขาน่าจะเช็คโอเคฟูลเฮาส์หรือเปล่าเนาะนั่งคิดฟูลเฮาส์หรือเปล่าเนาะหรือไม่ติดอะไรเลยก็เช็คของครับเบสใส่ 25% พอร์ตนะครับตรงนี้คือเช็คของเลยถ้าไปต่อไม่ได้คือควีนไฮคิงไฮนี่เขาแทบจะหมอบเลยนะครับแน่นอนว่าถ้าเขาคอนะครับตรงนี้ริเวอร์เราต้องระวังนะครับส่วนมากเขาจะเช็คให้เราที่ริเวอร์แล้วเราก็เช็คโชว์ดาวได้ฟรีนะครับและแฮนด์นี้นะครับก็ยังอยู่กันโต๊ะเดิมเพิ่มเติมคือไพ่บนมือที่ถือ83ซูเต็ดนะครับก็สมอลบายมาดูที่สมอลบายนะครับสมอลบายแค่คอเฉยผมแน่นอนครับ83เราเช็คฟรีเข้าไปเล่นอยู่แล้วก็มีดีดนิดนึงนะครับดีดหมายถึงว่ามีเรสบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากชอบเช็คครับเพราะเขาเหลือไม่เยอะกลัวเขาแจมแล้วเราเล่นต่อไม่ได้อ่ะตอนนี้บอร์ดเข้าทางเรานะครับมีกัตช็อตแบ็กจอฝัดวันโอเวอร์นำสกุลยาแต่ยังไม่ติดอะไรนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เราถือว่าค่อนข้างดีนะก็เบสใส่ผมเรสเช็คของเลยนะไม่มีแพ้จริงเปล่าก็เขาเลือกที่จะคอตามมาดูครับคือเขาต้องมีอะไรแล้วแหละผมว่าอาจจะติดแพ้5แพ้2อะไรพวกนี้แน่นอนครับตอนนี้เทิร์นเป็นของเราและเราติดท็อปแพ้นะครับเขาเช็คแปลว่าเขามีแพ้ละคอนโทรลพอร์ตตรงนี้เรามั่นใจเรายัดต่อเนื่องเลยครับโอเวอร์เบสใส่เลยครับกะว่าไม่เชื่อต่อเพราะว่าเขาเช็คคอนโทรลพอร์ตละผมรู้เลยว่าเขามีแพ้ตอนนี้ก็เล่นท่ายเขาไม่เชื่อแล้วกินเต็มเลยครับแล้วมาดูแฮนด์นี้ครับเป็นแฮนด์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งแฮนด์คือต้องบอกว่าน่าสนใจทุกแฮนด์แหละที่ยกมานะครับโอเคมาดู UTG ครับคนญี่ปุ่นคนนี้ก็ซัดมาจาก UTG เลยหมอบหมดหมอบทุกคนโยนนะครับเพราะ UTG เรนเขาสตรองมากโอเคก็มาถึงผมดูไพ่ก่อนคือมี A7 มี A ใบหนึ่งอ่ะคือต้องบอก UTG เปิดสตรองเนี่ยเราไม่หมอบ A7 นะครับเพราะไพ่เราดีเกินเลือกที่จะคอเข้าไปดูครับเพราะว่า UTG อย่าลืมว่าเขาเปิด King Queen Suit King Queen Off อะไรพวกนี้เหมือนกันฟลอปเปิดมาเป็น A90 นะครับผมติดท็อปแพร์คือแน่นอนว่าเราต้องเช็คโชว์ดาวน์นะครับตรงนี้เพราะเราติดท็อปแพร์แต่เขามีโอกาสมี A ที่ใหญ่กว่าแล้วเขาก็ C-bet นะครับ 33% ก็คือตามสูตรปกติเลยไม่ว่าเขาติดอะไรเขาต้อง C-bet จุดนี้นะคิดอยู่ว่าเอาท่าไหนดีก็แค่คอปกติครับคอนโทรพอร์ตแล้วมาดูเทิร์นกันเทิร์นเป็น8นะครับตอนนี้ผมถือท็อปแพร์โอเพนเอ็นนะตก6เป็นสเตทตกแจ็คเป็นสเตทนะครับเลือกยิงบล็อกเลยครับจังหวะนี้เพราะว่าในเวเรามี98 80เหมือนกันคือถ้าเขาถือแบบคิงไฮอะไรนี้ต้องเหมาะให้เรานะครับแต่เขาเลือกที่จะคอไปว่าเขามีอะไรแล้วแหละวิเวอร์7นะครับตรงนี้คิดอยู่ในใจว่าเล่นท่าไหนดีผมเลือกที่จะยิงเบาๆนะครับเป็นการบล็อกเบสนะครับถ้าเขาไม่ A แบบ A เดียวเขาน่าจะคอเราแล้วเราชนะนั่นครับเขาเรสนะจุดนี้ตึงให้ค่ะเราตึงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเรสได้นี่คือต้องมีของหรือไม่ก็บลัฟไปเลยนะครับถามว่าเขาจะบลัฟด้วยอะไรก็พวกแบบควีนไฮคิงควีนอะไรพวกนี้อย่างที่ผมบอกฝรั่งก็จะบลัฟ
แต่อย่าลืมว่าถ้าเขามีแจ็คเขาติดสเตทเลยนะแล้วก็ถ้าเขามีทูแพร์ผมว่าเขาไม่น่าจะเรสกลับนะครับเพราะถ้าเราอินเขาก็ตึงเหมือนกันจุดนี้คิดว่าแล้วดูไซส์เขานะครับผม 40,000 อ่ะเขาเด้งไป 120,000 อ่ะคือเติม 80,000 ได้พอร์ตตรงกลางอ่ะ 107,000 คือมันคุ้มเกินไปผมคิดว่าเขามีของจริงๆแล้วเขาล่อนะครับเติมอีกนิดเดียวเราไม่เติมครับอยากให้เราเติมเราไม่เติมอ่ะต่อมาเลยแบบติดกันนะครับติดกันเลยเมื่อกี้เราโดนที่บิ๊กไลน์ตอนนี้เราอยู่สมอลไลน์นะครับถือ80ออฟซูทที่สมอลไลน์ต้องถามว่ามันมาคับเล่นอีกแล้วอ่ะคือหมอบกันหมดทุกคนแล้วเหลือสมอลบิ๊กไลน์นะครับ80ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเลยนะเป็นตรงกลางแล้วคอนเน็กกันก็เลือกที่จะคอนะครับอยากเห็นฟลอปเขาเช็คครับฟลอปเปิดมาเป็นคืออันนี้คือสื่อสารผิดพลาดนิดนึงครับเหมือนเขายังไม่เช็คแต่ดิวเลอร์คิดว่าเขาเช็คไปแล้วเขาบอกเอ้ยย้อนเช็คก็ได้อ่ะฟลอปเปิดมาเป็นควีน93นะครับคือเรามีกัตช็อตเพียวๆแล้ว10ไฮแน่นอนต้องเบทเพราะว่าอยากให้เขาออกแต่ถ้าเขาไม่ออกติดแจ็คติดหัวใจเรายังบลัฟได้ต่อนะครับโอเคเทิร์นมาคิงอันนี้คือผมยอมนะครับคือยอมแล้วว่าจริงๆยอมแล้วครับเราเช็คยอมเลยเพราะว่ากัตช็อตเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขามีไพ่ที่สตรองกว่าหรือเปล่าเขาดันเช็คนะครับรีเวอร์เป็น8จะบลัฟก็บลัฟได้แต่ว่าเรามีโชว์ดาวไม่จำเป็นต้องบลัฟครับเขาเปิดควีนแจ็คคือลองคิดดูว่าถ้าตกแจ็คมาจะสนุกขนาดไหนเสียดายครับตอนนี้อาการไม่ค่อยดีครับวันนี้ไม่ยังไม่มีไพ่เล่นไม่มีเอเลยก็ต้องรอต่อไปครับตอนนี้ต้องติดครับภาพมันที่คนเดิมครับต้องบอกว่าคนนี้ผมตีเขาตลอดเลยตีกันตลอดนั่งใกล้กันตลอดคือแรนดอมแล้วแรนดอมอีกโต๊ะก็ยังนั่งใกล้กันอยู่โอเคเขาเปิด A Queen Off ที่ตำแหน่ง Early Position นะครับแล้วก็หมอบกันหมดจนถึงผมเลยหรือเปล่านี่ครับจนถึง Small Y นะครับถือคู่5ขอเข้ามาแล้วก็ผมถือ King 9 Off ขอเข้ามาเล่นเหมือนกันนะครับ Flop เปิดมาที่10คิง3เป็นฟลัชดรอด้วยตัวใบเช็คผมเช็คครับเราคอนโทรลพอร์ตติดท็อปแพร์แล้วคิกเกอร์เราไม่ได้ดีนะครับเราแบ็กดอร์เราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยแค่เช็คนะครับก็ให้ UTG เล่นครับจริงๆ UTG มีแกชช็อตด้วยนะตรงนี้ UTG แล้วที่จะเบทนะครับ 25,000 ใส่ 70,000 ครับ Small Buy 4ครับเราติดท็อปแพร์เหลือเป็น2คนเราไม่หมอบนะครับแน่นอนเราไม่หมอบแน่นอนเราคอตามเข้าไปดูครับแล้วมาดูกันว่าเทิร์นเป็น6โคดัมนะครับคือตอนนี้9จาก9ผมที่จะรันเนอร์ฝัดกลายเป็น9เป็นบล็อกเกอร์นะครับเช็ควิเวอร์เบิร์นคิงอีกทีนึงครับคือตอนนี้เราก็มีทริปผมนั่งคิดละเขาเช็คเทิร์นแปลว่าอะไรมีโอกาสที่เขาจะมีพวกแบบ A high สูงแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะมีโชว์ดาวแบบคู่9คู่8คู่แจ็คอะไรอย่างงี้ครับเราก็แวร์อยู่เบาๆครับที่ให้ไพ่พวกนี้หมอบไม่ได้นะคือเราเบทไป2ชิปนะครับ 30,000 ใน 150,000 กะว่าเขาหมอบไม่ได้ชัวร์ A high เหมือนที่เขาทำใส่เราเมื่อกี้แต่เขาเลือกที่จะหมอบนะครับโอ้โหนี่กะขายตังค์เลยเนี่ยเมื่อกี้จะไปถ่ายตังค์เขานะครับก็ถ่ายไม่สำเร็จแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาถ่ายคนอื่นต่อก็ได้มาดูที่แฮนด์นี้กันแฮนด์นี้เจอคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเปิด A2 ซูทแล้วก็มาถึงผมอยู่ที่ตำแหน่งบัตทอนนะครับตำแหน่งปุ่มคือมีปุ่มนี่เราสตองทันทีเล่นคนสุดท้ายนี่ถือว่าได้เปรียบมากๆถือ A5 ซูทด้วยไพ่นี้เป็นไพ่ที่เอาไว้ทำกระบวนท่าแปลกๆพีป๊อปหรือว่าไป 4bet 5bet ได้เลยไพ่นี้คือใครที่ติดตาม APT จะรู้นะครับว่าเคยมีคนเอา A5 5bet ยัด 6bet ยัดตอนนั้นนะครับที่ไต้หวันโอเคคือเราซัดแน่นอนครับ A5 เป็นไพ่ที่เวลาเจอคู่คิงเรามี equity แบบ 30% นะเราเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะแล้ว A5 ติดสเตทได้ติดฝัดได้ A5 ซูทเลยสตรองมากๆนะครับเขาเลยเลือกเช
ช้เป็นแบบเป็นไพ่บล็อกกันเพราะมี A เป็นบล็อก A เขาด้วยไงบล็อก A คิงเขาด้วย A5 เลยเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับผมยัด3 bet ใส่เนี่ยนอนว่าเจอนี่ครับคนออสเตรเลียถือคู่ A อันนี้ของจริงครับของจริงกันเลยทีเดียวมาดูว่าคู่ A เขาจะเล่นท่าไหนครับคู่ A It's just been 3 days of absolute carnage คือเหนื่อยบอกเลยแฮนด์นี้เหนื่อยนะครับคู่ A ยัดเข้ามาครับ 4 bet แอคชั่นเยอะจัดๆนะครับโต๊ะนี้คือเขา 4 bet แบบมินนะจะเห็นว่าเขามิน 4 bet ใส่ผม 124,000 ผมต้องเติมอีก 52,000 ครับก็ได้คิดครับจุดนี้ต้องได้คิดจริงๆเลยจะขอเข้าไปเล่นก็ได้มีโพซิชั่นคืออย่าลืมว่าตอนผมไม่เห็นไพ่เขานะเผื่อเขาเป็นคู่คิงอะไรเงี้ยจะขอเข้าไปเล่นก็ได้เพราะว่าเรามีโพซิชันด้วยลุ้นฝาดลุ้นเสร็จได้ด้วยจะไฟเบสบัฟก็ได้เหมือนกัน A5 หรือจะหมอบก็ได้เหมือนกันนะครับเลือกที่จะหมอบครับถ้ายากต้องลดลงไปบ้างนะครับสำหรับผมต้องบอกว่ามีแฮนด์หนึ่งกับโดนครับนี่ผมถือ A5 ซูทเขาถือคู่ A เขาทีเบสเสียวๆแล้วกัดแล้วเล่นท่ายากแล้วไม่คิดอยู่ไฟเบสปั๊บดีกว่าเล่นทีเบสมือบนโฟเบส A5 เป็นตัวดีสุดที่จะไฟเบสปั๊บคือไปคิดมาเล่นง่ายๆดีกว่าเพราะสนามมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราไม่จำเป็นต้องเล่นแบบครบกระบวนท่าหาสปอตง่ายๆดีกว่าก็หาสปอตอื่นครับก็เลยหมอบได้เมื่อกี้เกือบตายกำลังจะกลับไปที่โต๊ะปกติไปครับเฮ้ยเราดีช็อตแซกช็อตแซกเอาอีกแล้วครับตอนนี้ผมถือคู่คิงที่ตำแหน่งมิดเดิลนะครับก็แน่นอนครับเอาอยู่แล้วคู่คิงยัดครับเจอคู่อริคนเดิมเพิ่มเติมคือชิปเขาเยอะกว่าผมแล้วตอนนี้ก็ดูครับเขาพรีเบสใส่ผมอีกนะโอเคเรานี่มีไพ่จริงไงคู่คิงเราไม่กลัวอยู่แล้วเมื่อกี้พยายามจะไถเขาไถไม่ได้เขาไถเราเขาก็ไถไม่ได้เหมือนกันแต่รอบนี้เราจะต้องปะทะนะครับจุดนี้ไม่ได้ไถแล้วรอปะทะแน่นอนจุดนี้คือเขาอะไรนับชิปกันอยู่นะครับว่าครบหรือเปล่าก็แฮนด์นี้จะเอาอินก็ได้นะครับผมเลือกโฟเบสครับเพราะจริงๆอิมเมจผมมาหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแบบเป็นคนโฟเบสไพ่กว้างอะไรเงี้ยผมใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ครับก็โฟเบสใส่เลยแล้วเขาเอาอินนะครับผมคือจริงๆไม่ค่อยอยากจะฟลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีควิตตี้ 30% ก็จริงแต่คนเหลือน้อยละเราก็ลุ้นเหนื่อยเหมือนกันครับต้องลุ้นให้ชนะเพื่อจะดับเบิลอัพครับแต่ก็ชนะครับจุดนี้เราก็ดับเบิลอัพขึ้นมาได้แต่ที่ไม่อยากลุ้นแบบนี้เพราะว่าคนมันเหลือน้อยแล้วไงครับจะได้เราต่อไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันแต่ตรงนี้ครับก็หายใจได้คล่องขึ้นเยอะและแฮนด์นี้ครับอยากให้สังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆให้สังเกตดิวเลอร์ไว้ดีๆนะครับคนนี้แน่นอนมากไม่ใช่เรามาดูไพ่กันครับถือคิง10ซูเต็ดโอเคแค่นี้เราก็โอเพนเวสนะครับคิง10ซูทในตำแหน่งคัตออฟเราไม่มีหมอบอยู่แล้วครับก็โอเพนเวสเข้าไปเจอชิปเยอะครับพี่คนนี้ก็เลือกที่จะขอเข้ามาลุ้นนะครับมาดูว่าบอร์ดตกอะไรบอร์ดตกเป็น563นะครับตรงนี้เราแบบคนละทิศคนละทางเลยนะเขาเลือกที่จะเช็คครับมาถึงผมเบทไม่ได้นะผมเบทเจอเคาเรสผมต้องหมอบผมเข้าไปเช็คเข้าไปลุ้นแบ็คดอร์ฝันดีกว่าก็เทิร์น2ครับ4เป็นสเตทเขาเลือกที่จะเช็คครับคือตรงนี้เขาเช็คนี่คือไม่ติดอะไรหรือคอนโทรลพอร์ตนะมี4ผมว่าเขาเบทแล้วนะเขาบอร์ดมันค่อนข้างเวทแบบมันเปลี่ยนง่ายมันฝันได้อะไรได้อย่างเงี้ยเขาเช็คผมเช็คครับคอนโทรลวิเวอร์2เป็นเบิ้ลนะครับโอกาสทริปเขายากพอสมควรแล้วก็ถ้ามีทริปเขาน่าจะเบ็ดใหญ่มี4น่าจะเบ็ดใหญ่นี่ครับเขายิงแบบบล็อก 33% เหมือนยิงแบบมี5มีเหมือนมี5นะแต่ว่ามี5มี6น่าจะยิงเธอแล้วผมว่าไม่ปล่อยให้ผมลุ้นฟรีหรอกแล้วก็จุดนี้ไม่มีอะไรเมคเซนส์เลยครับคิดนะครับคือจริงๆคิดว่าจะเรสเขากลับดีหรือเปล่าเป็นบล็อกนะแต่ก็ถ้าเขามี2จริงหรือแบบที่เขามีได้จริงๆเลยแบบฟูลเฮาส์อะไรเงี้ยก็เหนื่อยเหมือนกัน
ก็เลยแค่คอครับเพราะว่าคิงไฮมีโชว์ดาวน์นะครับจับบลัฟได้อยู่และแน่นอนครับจับบลัฟด้วยคิงไฮนะครับฮีโร่คอด้วยคิงไฮชนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับแทนนี้ย้ายโต๊ะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้คู่คิงได้มาค่อนข้างโอเคเลยตอนนี้เรากำลังย้ายไปโต๊ะ5ครับตอนนี้เราก็มีชิปอยู่ล้านกว่าได้เซต8ดับเบิ้ลขึ้นมาดีหน่อยครับแล้วก็เข้าฟีเจอร์เทเบิลอีกรอบแล้วไป